بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มากๆพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตักดีดอัลลอฮ์ตาลาอย่างเขาเรียกว่าจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วในทุกๆงานการนะแต่วันนี้เนี่ยอันทำได้แล้วผมรู้ตอนประมาณเกือบเที่ยงพี่ลีเที่ยงยุทธยานะฮะบางทุกรถเหยียบรถนี่ชนิดที่ว่าทางหลวงน่าจะส่งใบอะไรมาแจ้งเตือนก็ช่วยๆกันบริจาคจ่ายแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอันทำได้แล้วนะครับขออัลลอฮ์เมตตาทั้งผมและพี่น้องด้วยขอให้เวลาที่เราเจอกันนะไม่ยาวไม่สั้นแต่พี่ขอให้เกิดบารักัตมากที่สุดอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผมได้รับอามานะห์นะครับในเรื่องของคุณค่าหรือฟาดิลัตที่เราจะกำลังจะเข้าถึงใน10วันแรกซุลฮิจญะห์อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอันดับแรกเนี่ยความประเสริฐหรือฟาดิลัตคุณค่าต่างๆในอิสลามพี่น้องที่รักสถานที่ใดหรือวันเวลาเมื่อใดหรือเวลาใดก็ตามที่จะมีคุณค่าหรือไม่เราจะดูว่าอัลลอฮ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ยังไงคือสิ่งหนึ่งพี่น้องมุสลิมจะคิดเองไม่ได้เด็ดขาดว่าอันนี้วันนี้ดีกว่าวันนั้นหรือสถานที่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ทั้งหมดแน่นอนพี่น้องถ้าเกี่ยวกับฟาดิลัตหรือเกี่ยวกับคุณค่าเราต้องย้อนกลับไปดูที่อัลลอฮ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมอพี่น้องจึงดูว่าเรากำลังจะเข้าสู่ในเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกแน่นอนครับอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่ตัวบทอัลกุรอานจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงเดือนซุลฮิจญะห์แบบตรงๆเลยเพียงแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานพี่น้องและกล่าวบอกวัลฟัจร์ฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงสาบานพี่น้องวัลฟัจรวัลอัสรนะหรือวันไลลีวันนาฮาริวันดูฮาเวลาต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสาบานเอาไว้พี่น้องซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องสาบานกับมักลุกเลยแต่ด้วยกับฮิกมัตที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงสถานที่หรือเวลาต่างๆเหล่านี้ครับเป็นการเน้นย้ำให้บ่าวของอัลลอฮ์เห็นว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์กล่าวนี้มีฮิกมัตและมีความยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในนั้นหมดเลยอัลลอฮ์บอกว่าฟัจริวะลัยลินอัชขอสาบานด้วยเวลาฟัจริเวลาฟัจร์และค่ำคืนทั้ง10จริงๆวะลัยลินอัชค่ำคืนทั้ง10พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่า10ของเดือนอะไรดังนั้นเมื่อไม่บอกว่า10เดือนอะไรพี่น้องมุสลิมถ้าเอ่ยคำว่า10ความประเสริฐ10วันความประเสริฐเราจะนึกถึง2อย่าง1ซุลฮิจญะห์2 10เดือนสุดท้าย10วันสุดท้ายของรอมฎอนดังนั้นท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาตลอดจนซอฮาบะห์และบรรดาซะลัฟบรรดามุฟัสซิรหลายท่านอธิบายให้เราเข้าใจว่าวะลัยลินอัชตรงนี้คือวันทั้ง10ในเดือนซุลฮิจญะห์ในตอนแรกทีนี้ปัญหาพี่น้องที่รักครับในเมื่อ10วันแรกซุลฮิจญะห์ถูกกล่าวความประเสริฐและความสูงส่งเอาไว้10สุดท้ายของรอมฎอนก็ถูกกล่าวเช่นกันเวลามันมาตรงนี้พี่น้องครับจึงมีการพูดคุยนักวิชาการบอกว่าแล้วอะไรยิ่งใหญ่กว่าอะไร10สุดท้ายหรือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์หรือ10สุดท้ายของรอมฎอนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญยิ่งใหญ่ทั้ง2 10นี้เลยพี่น้องเวลามันขัดกันพี่น้องที่รักครับแน่นอนกออิดะหรือหลักการเมื่อมีขัดแย้งรวมได้คืออับดอนสุดก่อนที่จะตัรเยียหรือให้น้ำหนักในทัศนะไหนบอกรวมได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์อุลามะห์จึงบอกว่าถ้าวันนี้เราจะดูความประเสริฐใน10สุดท้ายรอมฎอนนั่นคือฟาดิลัตในช่วงเวลาค่ำคืน10สุดท้ายรอมฎอนดีกว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์แต่ถ้าคุยในเรื่องของอายามในเรื่องของวันต่างๆที่ไม่ใช่ยามค่ำคืนดังนั้น10วันแรกของซุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่า10สุดท้ายรอมฎอน
แสดงว่าเมื่อรวมพี่น้องมุสลิมได้กำไร10วันแรกของในเวลายามกลางวัน10วันแรกของซุลฮิจญะห์อับดอนมากแต่ถ้าช่วงเวลากลางคืน10สุดท้ายรอมฎอนอับดอนมากเพราะมีเขาเรียกว่าไลลาตุลกอดรค่ำคืนไลลาตุลกอดรจึงเป็นตัวสะโขบว่า10สุดท้ายรอมฎอนเนี่ยในยามค่ำคืนดีกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จึงไม่แปลกพี่น้องอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นอุมมะห์สุดท้ายเราเป็นอุมมะห์ตัวเล็กๆ เราเป็นอุมมะห์ที่มีอายุสั้นแต่ฟาดิลัตหรือคุณค่าอัลลอฮ์จะให้มากกว่าอุมมะห์อื่นๆนี่คือการช่วยเหลือพี่น้องครับดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าววะลายาลินอัชและขอสาบานด้วยกับค่ำคืนทั้ง10หรือ10 10แรกในเดือนซุลฮิจญะห์เมื่ออัลลอฮ์กล่าวพี่น้องดังนั้น10วันแรกนี้เนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาหรือเป็นระยะเวลาที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญยังไงครับแล้ว10มุฮัรรอม10วันแรกของมุฮัรรอม10วันแรกของซอฟัต10วันแรกของเดือนซุลกอดะห์ทั้งหมดเราทำเฉยๆก็ได้บอกไม่ใช่ทั้งหมดเราอิบาดัตหมดแต่เมื่อถึงจุดสปีดต้องเร่งเหมือนเวลาเราไปสะแอพี่น้องครับเวลาพี่น้องสะแอมีจุดสปีดและจุดธรรมดาถ้าพูดให้เห็นง่ายๆเวลาไฟเขียวเร่งฝีเท้าเวลาพ้นไฟเขียวเดินปกติเวลาแข่งวิ่งยิ่งเป็นมาราธอนเขาเรียกวิ่งระยะยาวเรามีจังหวะที่สปีดและมีจังหวะที่วิ่งธรรมดาอันฮัสซันอัลบาซารีจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องเหมือนกับม้าแข่งยิ่งอายุมากเท่าไรเขาต้องยิ่งสปีดในอามานมากเท่านั้นดังนั้นเดือนอื่นๆเราสปีดมาตลอดแล้วพี่น้องวิ่งเรื่อยๆพักบ้างหยุดบ้างแต่เมื่อถึง10ซุลฮิจญะห์อินชาอัลลอฮ์ไอ้ที่สโลจะได้เร่งไอ้ที่เร่งอยู่แล้วเนี่ยจะได้เหยียบดับเบิลขึ้นไปอีกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาย้ำครับพี่น้องว่ามามินอัยยามินไม่มีวันใดเลยนะครับที่อัลอามัลุศอลิฮฟีฮิอามันซอลเลห์ในช่วงวันเวลาตรงนั้นอะฮับบุอิลลอฮจะเป็นที่รักสําหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฮาดิลอัยยามิลอัชมาไปกว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์บอกนี่คือการการันตีพี่น้องที่รักครับอัลกมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการการันตีว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีฟะดีลัตคุณค่าสูงมากจนซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าวะลาญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถึงแม้กับการญิฮาดเลยเหรอยารอซูลุลลอฮ์บอกวะลาญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถึงแม้จะเป็นญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นอกจากคนคนหนึ่งออกไปทั้งตัวและทรัพย์เขาและไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่อย่างเดียวแสดงว่าวันนี้พี่น้องครับถ้าเอาอามันการญิฮาดอัลฮัมดุลิลละห์ฟาดิลัตสูงมากแต่เมื่อเทียบในอามันนะครับที่เป็น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์บอกนอกจากท่านออกไปแล้วท่านจะไม่ได้กลับมาเลยทั้งทรัพย์ท่านแล้วก็ทั้งชีวิตท่านแล้ววันนี้ทำไม10ซุลฮิจญะห์จึงมีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นๆมากกว่าวันอื่นอุลามาไปดูพี่น้องแล้ววิเคราะห์แล้วดูในหลักฐานอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์เกี่ยวข้องกับอามันที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามหลายอามันเลยเกี่ยวหลายอามันเลยครับพี่น้องบอกอันดับแรกเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใน10วันแรกซุลฮิจญะห์คือช่วงที่มุสลิมไปทําฮัจญ์1ในช่วงเวลาฮัจญ์พี่น้องที่รักเริ่มใน8ซุลฮิจญะห์นั่นก็คืออยู่ใน1ใน10ในวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ลิสต์การทําฮัจญ์เกี่ยวกับสถานที่ที่ยิ่งใหญ่หรือไม่แน่นอนพี่น้องวันอันยิ่งใหญ่อิบาดะห์อันยิ่งใหญ่อยู่กับสถานที่ที่ยิ่งใหญ่เมื่อ3ความยิ่งใหญ่อยู่ด้วยกันพี่น้องถูกรวมอยู่ในเดือนเดียวแล้วถูกอยู่รวมในช่วงเวลาเดียวถามว่าวันนี้อามันแรกพี่น้องถ้าเอ่ยซุลฮิจญะห์เราจะนึกถึงฮัจญ์เลยฟะมันฟุริดะฟีฮินนัลฮัจญ์ใครที่ฮัจญ์ได้ฟัรฎูสำหรับเขาแล้ว
พี่น้องวันนี้มีมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาเดินทางไปทำฮัจญ์สิ่งหนึ่งเมื่อเขาเดินซุลฮิจญะห์สิ่งที่เราต้องรำลึกเลยครับพี่น้องบอกช่วงนี้เวลานี้คือเวลาอามัตอิบาดัตอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของอุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดริสกีให้เรามีโอกาสได้ไปเหมือนพี่น้องแต่พี่น้องที่ได้ไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฮัจญ์วาญิบสำหรับท่านคือจบแล้วเราคุยในเรื่องของฮัจญ์บอกฮัจญ์วาญิบไหมบอกใช่ครับวาญิบจนคนถามว่าถ้าวาญิบอย่างนั้นเนี่ยเราอยากจะต้องไปฮัจญ์แต่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อสร้างเพื่อจะเอาเงินไปฮัจญ์บอกอัลลอฮ์ใช้ทำฮัจญ์เนี่ยนะพี่น้องลิมานิสตะตออะสำหรับผู้ที่มีความสามารถซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์เราต้องฮัจญ์ทุกปีไหมเราต้องไปทุกปีหรือไม่ท่านนบีเงียบพี่น้องครับแต่สีหน้าไม่พอใจเงียบเลยจนนบีถามซอฮาบะห์ว่าถ้าฉันบอกว่าทุกปีท่านจะทำได้ไหมแน่นอนว่าทำไม่ได้อุลามะจึงบอกว่าฮัจญ์วาญิบอะลัตตะรอคีอะไรวาญิบอะลัตตะรอคีจำเป็นนะแต่ไม่ใช่ทันทีทันใดพี่น้องพร้อมมีศักยภาพเมื่อใดสุขภาพทรัพย์สินเงินทองไม่มีความเดือดร้อนอัลฮัมดุลิลละห์ท่านจงไปบอกเมื่อเราเอ่ยถึงตรงนี้พี่น้องทำไมฮัจญ์จึงยิ่งใหญ่แล้วฮัจญ์เป็นหนึ่งในอามัตอิบาดัตอัลอามัลุศอลิหใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์วันนี้เราเมื่อเอ่ยถึงฮัจญ์สิ่งหนึ่งครับพี่น้องเป็นชีอะห์หรือสัญลักษณ์หนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องหลักการชะรีอะห์ของอัลลอฮ์แน่นอนนั่นคือฮัจญ์รวมมนุษย์ทั้งหมดสร้างความยิ่งใหญ่และสร้างความเสมอภาคมันอุปมาให้เราเห็นในเดือนซุลฮิจญะห์นี้ว่าไม่ว่าพี่น้องจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าท่านจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมาอยู่สถานที่นี้อยู่ในเดือนนี้อยู่ในวันนี้ทั้งหมดจะเป็นบ่าวต่อของอัลลอฮ์ต่อหน้าอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเกี่ยวข้องกับฮัจญ์พี่น้องอย่างที่สอง1ใน10วันแรกเกี่ยวข้องกับวันอารอฟะห์อารอฟะห์นี่ถือเป็นพระเอกหนักและหัวใจหลักของการฮัจญ์เลยบอกอัลฮัจญ์อารอฟะห์ยังไงก็ต้องไปอารอฟะห์พี่น้องครับแล้วอารอฟะห์ไหนบอกแน่นอนตรงกับ9ซุลฮิจญะห์พูดให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆบอกวันนี้1ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ประสงค์ให้อัลกุรอานให้ฮุกมของอัลลอฮ์เนี่ยครบสมบูรณ์ในวันอารอฟะห์วันที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมวันนี้เราได้ให้เนียมัดต่างๆของเราสมบูรณ์แล้วแก่พวกเจ้าบอกตรงกับวันไหนพี่น้องตรงกับวันอารอฟะห์เมื่อเป็นปรากฏการณ์ตรงนั้นลงมาพี่น้องครับขอโทษนะครับเราดูวันนี้เขามีวันครบรอบสีรุ้งเขามีแห่สีม่วงเขามีแห่สีนู่นสีนี่เต็มหมดเลยจริงๆมุสลิมเราไม่ได้จะคุยเรื่องแห่เหออะไรหรอกครับพี่น้องแต่วันนี้ผมพูดง่ายๆเมื่อถึง9ซุลฮิจญะห์เนี่ยจริงอยู่เราไม่มีวันครบรอบอะไรหรอกครับแต่เมื่อถึง9ซุลฮิจญะห์เนี่ยมันเป็นวันที่ตอกย้ำอุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกว่าศาสนาอัลลอฮ์สมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่วันอารอฟะห์ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศจนนบีถามซอฮาบะห์ว่าฮัลบัลลัฆตุฉันบอกพวกท่านหมดหรือยังซอฮาบะห์บอกท่านได้กล่าวหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์วันที่9ซุลฮิจญะห์ถ้าจะนับเป็นวันครบรอบเนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นการครบรอบในการตอกย้ำหัวใจอุมมะฮ์อิสลามว่าวันนี้ศาสนาอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้ววันที่อัลลอฮ์ถ้าพูดง่ายๆบอกประทับตาครั้งสุดท้ายในเรื่องฮาลาลฮารอม9ซุลฮิจญะห์อยู่ในวันนี้และจะมีตลอดไปจนวันกิยามะห์และจะไม่มีการยกเลิกใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการนาซิมัสุกจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะไม่มีใครเปลี่ยนธรรมนูญของอัลลอฮ์จนวันกิยามะห์
ในวันไหนพี่น้องตรงกับวันเก้าซุลฮิจญะห์หรือวันอารอฟะห์และมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอัลลอฮ์ให้วันที่ยิ่งใหญ่พันึกตราอันยิ่งใหญ่อยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์และอยู่ในสิบวันแรกของซุลฮิจญะห์อุมมะฮ์อิสลามพี่น้องครับสิบวันแรกซุลฮิจญะห์วันนี้เนี่ยยะฮูดเหมือนที่ผมบอกกับพี่น้องไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าวันนี้วันอารอฟะห์กุรอานนี้ถ้าลงให้กับยะฮูดเราจะเอาวันนี้เป็นวันอีดทันทีนั่นคือความยิ่งใหญ่พี่น้องเมื่อผูกกับวันอารอฟะห์พี่น้องจงดูนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันอารอฟะห์วันแห่งการดุอาเมื่อวันแห่งการดุอาพี่น้องที่อยู่ทําฮัจญ์เรายังละหมาดยามอดได้ในวันนั้นเราอยู่ในสถานที่อารอฟะห์เวลาตลอดตั้งแต่เช้าพี่น้องเที่ยงไปจนถึงนู่นเวลาดวงอาทิตย์ตกดินพี่น้องอยู่ในทุ่งอาราฟะดุอากับอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ตัสบีห์ตะฮมีดตักบีรดุอากับอัลลอฮ์ชนิดที่ว่าฮิกมัตอัลลอฮ์ให้รวมละหมาดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องรวมละหมาดเวลาที่เหลือจะได้ดุอาให้เต็มที่เพราะไม่มีวันไหนที่อัลลอฮ์จะปลดชาวนรกยิ่งไปกว่าวันอาราฟะห์พี่น้องมีญาติมิตรสหายเราไปทำฮัจญ์ปีนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์บอกฝากดุอาด้วยดุอาให้แก่อุมมะฮ์อิสลามดุอาให้แก่พวกเราให้อัลลอฮ์ปลดเราออกจากไฟนรกของอัลลอฮ์ด้วยโอกาสทองแบบนี้พี่น้องครับถูกบรรจุในเดือนซุลฮิจญะห์ถูกอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์สำหรับพี่น้องทำฮัจญ์เขามีวันอารอฟะห์และสำหรับคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์พี่น้องดูว่าพอวันอารอฟะห์วันนี้พรุ่งนี้คือรายอพรุ่งนี้คืออีดมุสลิมจะมีความสุขต้องมีเหตุผลไม่ใช่อยู่ๆนึกจะสุขก็สุขเป็นไปไม่ได้บางคนนึกจะสุขเอาไว้วันนี้ไม่มีอะไรทำปาร์ตี้ดีกว่าเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาทุกคืนเลยสุขบอกสุขโดยไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่มนุษย์มนุษย์บอกอิสลามบางคนไม่เข้าใจบอกอิสลามนี่ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอิสลามนี่มีเหตุผลเยอะกว่าเพื่อนถ้าท่านคิดแล้วไม่อคตินะครับพี่น้องคนคนหนึ่งจะมีความสุขเราจะฉลองกอดเพื่อนเลี้ยงอาหารเพื่อนพี่น้องดูถ้าไม่มีเหตุให้สุขเราจะสุขและจะสุดล่ะครับอัลลอฮ์จึงให้มีสเต็ปในการความสุขท่านจะไปวันอาราฟะห์วันนั้นจะอิดวันนี้ต้องมีการถือศีลอดเวลาศีลอดสุนัตพี่น้องเราศีลอดวันเดียวเนี่ยพอวันอีดปุ๊บในวันพรุ่งนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราผ่านการอิบาดัตมาแล้ว1วันผ่านการอดทนผ่านการซอบัตผ่านการทดสอบเมื่อหมดความทดสอบจึงไม่แปลกที่เราจะมีความสุขได้เขาเรียกว่าสุขแบบมีเหตุผลคนที่ไม่ฮัจญ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีเขาเรียกว่าซุนนะห์ท่านนบีในการศีลอดในวันอารอฟะห์พี่น้องแน่นอนยุกัฟฟิรอภัยโทษบาปสนะกับละหูสนะบะดู1ปีก่อนหน้าและ1ปีจากหลัง2ปีอัลลอฮ์ให้อัลกุมะกอลละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ปีพี่น้องบอกวันนี้โบนัสอัลลอฮ์ให้พิเศษเฉพาะเดือนซุลฮิจญะห์เฉพาะในเดือนซุลฮิจญะห์แล้วถ้ามุมินพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่ซอลแลเนี่ยเมื่อเขาอยู่ใน10วันแรกซุลฮิจญะห์เนี่ยอัลอามัลุศอลิหที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะฮับบุอิลลอฮ์เป็นที่รักสําหรับอัลลอฮ์มากอามัลุศอลิหเป็นชื่อกว้างนะครับท่านนบีไม่ได้สะโคบไปว่าอ่านกุรอานการซิกบอกอามัลุศอลิหกว้างมากฉะนั้นวันนี้อะไรคืออามัลุศอลิหที่เราและท่านเนี่ยจะต้องพยายามทําให้ได้ในช่วง10วันแรกซุลฮิจญะห์แน่นอนพี่น้องอันดับแรกการถือศีลอดนะแต่ถามว่าวันนี้ถือศีลอดเนี่ยอย่างน้อยศีลอดที่เราจะถือและผลบุญยิ่งใหญ่มากอันนั้นคือวันที่มีอารอฟะห์นั้นแน่นอนแต่วันอื่นในช่วงนั้นในวันที่1วันที่2ถ้าพี่น้องทําได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าอามันถือศีลอดเราทําแล้วบอกอีก1อามันในซุลฮิจญะห์โดยเฉพาะไม่มีเดือนอื่นนั่นคือการอุดฮัยยะห์บอกการอุดฮัยยะห์หรือการทำกุรบาน
วันนี้เวลาดูพี่น้องอัลลอฮ์รวมอิบาดะห์ให้อยู่ในเดือน10วันได้ซุลฮิจญะห์หลายอามันมั้ยศีลอดสุนนัตในวันอารอฟะห์การทําฮัจญ์พี่น้องการตะฮียะห์หรือการทํากุรบานพอบอกการทํากุรบานพี่น้องครับอันนี้ก็ต้องแวะเรื่องกุรบานนิดนึงจริงๆกุรบานเนี่ยนะพี่น้องแน่นอนว่ามีกินมีแจกมีฮะดียะห์นะฮะพี่น้องดูว่าซุนนะห์แบบอย่างนบี3ส่วนนะครับกินด้วยฮะดียะห์ให้เพื่อนฝูงพี่น้องบริจาคให้กับคนยากจนเราอย่าเก็บซะ2แล้วให้1ไอ้1น่ะผ่าครึ่งอีกสุดท้ายเราเก็บ2ส่วนเลยพี่น้องเต็มตู้ไปหมดเลยกุรบานนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าตะรฆีบแล้วส่งเสริมมากให้คนมีความสามารถทำจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและกำชับแก่บรรดาซอฮาบะห์อุมมะห์ท่านที่มีฐานะว่าใครก็ตามที่มีศักยภาพแล้วไม่ทำกุรบานฟะลายะกอรบันนะมุศอลลานะดังนั้นเขาจงอย่าเข้าใกล้มุศอลลาเราเลยเด็ดขาดซุนนะห์มุอัคคะดะห์เน้นหนักเน้นย้ำไม่กระทำคนคนหนึ่งไม่ทำกุรบานบาปหรือไม่ก็ไม่ได้บาปไปน้อยครับแต่มุมมองในยะที่นบีกำลังสอนเราว่ารอซูลรังเกียจคนตรณีรอซูลรังเกียจคนเห็นแก่ตัวรอซูลรังเกียจคนที่ไม่ช่วยเหลือกับพี่น้องในสังคมอิสลามไม่ส่งเสริมเลยครับพี่น้องวันนี้เราจะมีทรัพย์แต่เราไม่ได้ฮะดียะห์และไม่ได้ช่วยเหลือกับอุมมะห์อิสลามดังนั้นกุรบานเนี่ยคือหนึ่งในอามัลอิบาดะห์ที่พี่น้องเวลาทำแล้วเนี่ยผลบุญยิ่งใหญ่มากและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในฟาดิลัตการทำกุรบานจริงๆกุรบานเนี่ยมีตั้งแต่สมัยนู่นพี่น้องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในแบบอย่างของมุสลิมจนสับมาเรื่อยๆสมัยญะฮิลียะห์เขาก็ทำกุรบานแต่กุรบานจาฮิลียะห์นั่นคือการเอาเลือดฉลอมกาบะห์เลยเพื่ออะไรครับพี่น้องหวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มาในอายะห์กุรอานอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกชัดเจนเลยพี่น้องลัยนะลัลลอฮุลูฮูมุฮาวะลาดิมาอุฮาเลือดเนื้อและเลือดของสัตว์ที่กุรบานจะไม่ถึงอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดวะลากิยานาลูฮูอัตตักวามินกุมแต่สิ่งที่จะถึงอัลลอฮ์ในพี่น้องอัลลอฮ์บอกมันคือความยำเกรงที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าแสดงว่ากุรบานเนี่ยที่ถูกยกไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ใช่เนื้อและไม่ใช่เลือดสัตว์เลยแต่เป็นความตักวายำเกรงในหัวใจเราว่าวันนี้เรายอมกุรบานได้ไหมเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกอินนามายะตะกับบะลุลลอฮ์แท้จริงผู้ที่อัลลอฮ์จะรับคือบากบรรดามุตตะกีนคนตักวาเท่านั้นอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าถ้าวันนี้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับสุญูดฉันแค่ครั้งเดียวเนี่ยพอแล้วกับชีวิตอิบนุอุมัรเพราะอัลลอฮ์จะรับอามันใดอามันหนึ่งจากคนตักวาเท่านั้นครับวันนี้จึงมีโอกาสพี่น้องใน10วันแรกซุลฮิจญะห์นอกจากพี่น้องจะมีความสามารถในการถือศีลอดแต่คนถือไม่ต้องไปว่าคนไม่ถือนะครับอันนี้ระวังเวลาเราได้ยินเพื่อนไม่ถือทำไมไม่บวชอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราเลยทำไมไม่นี่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ตะรีบส่งเสริมกันทำโอเคไม่ใช่เรื่องนะครับสมมติไอ้บางไม่บวชผมบอกบางบวชไม่และถือศีลอดนี่เป็นอามันที่ถ้าไม่บอกไม่รู้ด้วยถ้าไม่ใช่รอมฎอนนะไอ้รอมฎอนนี่ชัดเจนตายตัวอยู่แล้วผมนั่งคุยกับบางเจอแป๊บเดียวเนี่ยเจอพี่อาลีแป๊บหนึ่งผมจะไม่บอกทำไมโอ้วันนี้ผมบวชบ้างแล้วผมบอกเขาทำไมเออถ้าเขาชวนกินแล้วไม่ได้กินเราบอกขอมาอัพนะครับพอดีอานำดีแล้วถือสิอดนิดหน่อยโอ้ขยันนะบอกไม่แล้วครับก็นานๆทีก็นานๆทีบวชนี่ไม่บอกไม่รู้นะเพราะมันไม่ต้องปิดตลอดนึกออกปิดไหมแต่ก่อนนี่ต้องทมตลอดเลยบางทนมีกระป๋องเลยเอาสปิดเลยบอกไม่รู้เลยและศีลอดเนี่ยเป็นอามันที่
เรียกได้ว่าอยู่กับท่านและได้บุญตลอดเวลา10กว่าชั่วโมงพี่น้องดูอามานะฮ์ที่ท่านทำติดต่อกันได้10ชั่วโมงป่ะซิกุรุลลอฮ์เป็นไปได้ยาก5นาทีใครซิกเก็ตต่อเนื่องใน5นาทีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับซุบฮานัลลอฮ์เจอไปรอบเดียวตัสบีห์นี่แทบหลับเลยบอกเราใช้อิบาดะห์10ชั่วโมงนี่เป็นไปได้ยากละหมาดยิ่งไกลเลยครับตะฮัจญุดถ้าท่านเอาได้สัก4รอกาตนี่ก็สุดยอดนะตอนวัยรุ่นไม่เป็นไรแล้วมั้งแรงมันเยอะ8รอกาตสบายเลยขึ้นตะฮัจญุดกลางคืนนี่8รอกาตอัด31ธรรมดาเลยลองมีลูกมีเมียเหนื่อยขึ้นอายุมากขึ้นกินเยอะขึ้นระบบย่อยลดลงเพลียขึ้นพี่น้องขึ้นได้2รอกาตนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วและถามว่าเรายืนละหมาดกิยามุลไลเหมือนท่านอุสมานบินอัฟฟานขอตามจบในการละหมาดตะเราะห์ไหวมั้ยครับไม่ไหวยืนยังไงอ่ะพี่น้อง10ชั่วโมงอ่ะนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนได้เท้าบวมเลยนะครับและท่านนบีเท้าบวมเนี่ยพี่น้องดูละหมาดเนี่ยถ้าแค่รุกัวสุญูดรุกัวสุญูดไม่บวมครับเท้าจะบวมได้ต่อเมื่อยืนนานสังเกตว่าเวลายืนละหมาดตะเราะห์เนี่ยนะยืนนานๆของเรานี่ชั่วโมงกว่านี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเท้านี่พี่น้องขนาดแค่ชั่วโมงเนี่ยยังล้าเลยนะหลับตาไปนี่พี่น้องเห็นพื้นสะญะดาห์เลยบอกเราอิบาดะห์ไม่ไหวอย่างนั้นเป็น10ชั่วโมงทำไม่ได้แล้วอุมมะฮ์ท่านนบีตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยไม่รอดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ศีลอดเป็นอามานที่ท่านทำได้ต่อเนื่อง10กว่าชั่วโมงและอินชาอัลลอฮ์ศีลอดโชว์ไม่ได้ด้วยคงไม่มีใครโพสต์เฟซนะว่าวันนี้ถือศีลอดวันแรก1ซุลฮิจญะห์คงไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นคงไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายขนาดนั้นนะครับพี่น้องไม่มีใครทำเลยอินชาอัลลอฮ์นะบอกอันนี้อันดับแรกศีลอดฟาดิลัตเดือนอื่นมีเยอะแยะพี่น้องนะแต่10ซุลฮิจญะห์วันแรกโอกาสทองอินชาอัลลอฮ์เตือนตัวผมเองด้วยนะเพราะบางทีก็ไม่ค่อยรอดหรอกครับนะบางทียิ่งสุนัตด้วยนี่ยิ่งเหมือนละหมาดญะนาซาเลยไม่เป็นไรบางเขาทำแล้วกีฟายะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้บาปเราก็ไม่ได้บาปนะเราจึงบอกว่าเตือนตัวผมเองด้วยแล้ว2อัลอามัลุศอลิหอีก1อย่างใน10ซุลฮิจญะห์พยายามอามันนั่นคือการทำซอดาเกาะห์นะซอดาเกาะห์นี่ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องและเวลาซอดาเกาะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตุตฟิอุลคอตีอะห์กะมายุตฟิอุลมาอุนนารมันจะลบความชั่วของท่านได้เหมือนกับน้ำที่ใช้รดในไฟพี่น้องดูว่าซอดาเกาะห์วันนี้นะครับมะพี่น้องที่รักทุกท่านอัลเลาะห์ให้ทรัพย์เรามาไฟบังคับคือซะกาตไฟอาสาคือซอดาเกาะห์ตะตะวะทั่วไปวันนี้10วันแรกซุลฮิจญะห์โอกาสดีมากๆวันนี้เราเอาแบบอย่างของซะลัฟุศอลิหเอามาใช้ใน10วันแรกซุลฮิจญะห์บอกซะลัฟุศอลิหก็ซอดาเกาะห์พี่น้องนะทำซอดาเกาะห์ถ้าเราทำได้ในชีวิตสักครั้งจะสัมผัสบรรยากาศที่แปลกมากเพราะเขาซอดาเกาะห์กลางคืนกลางคืนนะมะไปกลางคืนให้โดยไม่บอกเจ้าตัวด้วยว่านี่ซอดาเกาะห์ครับไม่บอกด้วยรู้ว่าในหมู่เก็มบ้านไหนคนจนพี่น้องคนขัดสนเขาไปเลยตั้งหน้าบ้านแล้วก็กลับฟะกิดเปิดประตูมาเจออาหารบ้างอะไรบ้างไม่รู้ด้วยว่าใครให้แต่วงเล็บนี่ยุคซะลัฟยุคนี้ต้องระวังบางคนบอกเอ้าเราต้องทำแบบซะลัฟนี่แหละไปตั้งหน้าบ้านไม่บอกด้วยพรุ่งนี้มาหายไอ้คนนั้นก็ไม่ได้ไอ้ที่เอาคือไม่ใช่จนใครก็ไม่รู้มาหยิบไปแล้วพี่น้องจริงอยู่เราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าอยากจะบรรลุเป้าเงียบที่สุดอินตุบดุสซอดะกาตฟะนิอิมมาถ้าเจ้าเปิดเผยก็คือไม่ได้ความผิดอะไรนะท่านเนียดอิคลาสแต่ถ้าตุคฟูฮาวะตุตันฟุกอรอฟะฮุวะค็อยรุลละกุมอัลเลาะห์บอกแต่ถ้าปิดเงียบดีกว่าการเปิดเผยซอดาเกาะห์ทำได้2แบบเปิดเผยก็ได้แบบลับๆก็ได้อันไหนดีกว่ากันครับดูมัสลาฮะห์ละกันถ้าสมมุติเราจะระดมบริจาคพี่อาลีจะไปช่วย
สมมติพี่น้องที่ซีเรียอันนี้ต้องทำเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนอยากทำอันนี้ต้องทำเปิดเผยทำลับๆแล้วก็เราก็ชอบอยู่แล้วที่จะไม่ให้ยิ่งทำลับๆเลยแล้วทำไมไม่ช่วยไม่รู้เลยว่าเขาบริจาคเมื่อไหร่ฉะนั้นบางประเภททำเปิดเผยเพื่อกระตุ้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าซะดะเกาะห์ทั่วไปพี่น้องครับทำแบบลับแบบเงียบดีกว่าการทำแบบเปิดเผยเพราะอะไรรู้ไหมฮะอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยชัยฏอนมันจะไม่ปล่อยให้ท่านอิคลาสแน่นอนไม่แน่นอนอับดุลลาห์บินมุบารอกนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามุสซะลัฟอิมามเป็นอิมามด้วยพี่น้องในข้าศึกครั้งหนึ่งในสงครามมีฝั่งมุชริกออกมาพี่น้องตัวใหญ่มากแล้วเขาท้ามุบารอซะคือดวลตัวต่อตัวก่อนตะลุมบทอันนี้เป็นอาดะปกติในสงครามอดีตเลยบอกใครจะไปสู้คนนี้ตัวใหญ่มากสักพักมีคนปิดหน้าหมดเลยพี่น้องออกไปสู้สุดท้ายเอาชนะได้เอาชนะเสร็จแกวิ่งหายเข้าไปเลยวิ่งหายไปเลยพี่น้องเราสู้กับนักรบใหญ่ขนาดนี้ได้คนเป็นแสนดูเราพอชนะเสร็จแกวิ่งหายไปเลยพอดีอันทำดีแล้วมีคนหนึ่งวิ่งตามไปในเต็นท์พี่น้องอยากรู้ว่าใครพอไปดูก็ได้มาชาอัลลอฮ์อิบนุมุบารอกอิหม่ามของเรานั่นเองพอเจอหน้าแกบอกว่าอยากหายนะท่านถ้าพูดภาษาบ้านโอ้บ้าจริงๆท่านตามฉันมาทำไมเขากลัวมากถ้าอามานความดีถูกเปิดเผยนี่คือตัวอย่างสลับไม่ได้มีดีแค่อากีดะห์นะครับแต่มีดีถึงอัคลากและความรักษาอิคลาสของเขาเลยสิบซุลฮิจญะห์จึงเป็นเดือนที่โอกาสเราจะฝึกแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรอมฎอนหน้าไม่รู้จะถึงหรือไม่ชีวิตเราแต่ที่แน่ๆอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้ถึงใน10วันแรกซุลฮิจญะห์เมื่อพี่น้องเข้าอย่างนี้อามัน1ในอามาลุศอลาห์ศอดะกะห์นะครับศอดะกะห์พี่น้องที่ไปทําหัจญ์เขามีการซิกอยะห์นะให้น้ําแก่ผู้ทําหัจญ์ช่วยเหลือวันนี้เราไปไม่ได้ถ้าพี่น้องเขาเปิดรับบริจาคในการช่วยอันไหนเราช่วยได้การอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คืออามัน1การทําศอดะกะห์การถือศีลอดแล้วอีกหนึ่งอย่างพี่น้องที่กระตุ้นแล้วเตือนตัวผมด้วยอัตตักบีรวัตตัสบีห์วัตตะฮ์มีดซิกรุลลอฮ์ให้มากใน10ซุลฮิจญะห์อบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเดินไปในตลาดตักบีรพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตักบีรชื่ออัลลอฮ์จนบรรดาคนในตลาดกล่าวตามอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุตักบีรให้เยอะนะพี่น้องอยู่ในบ้านนะเราอยู่ครอบครัวลูกๆเราทำได้ฮะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุเอ่ยอัลลอฮุอักบัรได้เลยนะวะลิลลาฮิเอ่ยได้จนลูกถามว่าป้าอีดเหรอรายยอเหรอพ่อบอกไม่ใช่รายยอรายยอในชาลอมเดี๋ยวหลังวันอาราฟาค่อยเจอกันอันนี้ตามิดเอ่ยและสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายามิมหรือบรรดาวันต่างๆที่ส่งเสริมให้กล่าวชื่ออัลลอฮ์ให้มากนั่นคือหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิบซุลฮิจญะห์พี่น้องต้องเอ่ยพยายามนะครับแล้ววันนี้เราฝึกตัวเองสิบวันพี่น้องได้ไหมฝึกตัวเองสิบวันในการเอ่ยชื่ออัลลอฮ์เนี่ยหวังว่าหลังจากสิบวันจบไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราจะเป็นคนหนึ่งที่เอ่ยในการติดเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องดูว่าจุดหนึ่งที่เราอ่อนแอนะครับคือการซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์บิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่เหรอที่จะทำให้ใจเราสงบเรารู้ด้วยว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์สงบแต่พี่น้อยมากที่มนุษย์จะนึกถึงอัลลอฮ์สังเกตง่ายๆพี่น้องวันนี้ตกใจเราอดอุ้ยเราผมก็เป็นพี่น้องเดินสะดุดเห็นอุ้ยเลยนี่ขนาดไม่ตายนะครับแล้วตอนจะตายเนี่ยแล้วจะกล่าวชาดได้ยังไงอ่ะอุ้ยทั้งชีวิตเลยบอกอุ้ยทั้งชีวิตเลยแล้วอยู่ๆเราจะเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ออกมาได้ยังไงเวลามาละตกใจหรืออุทานบอกซุบฮานะกะลาอิลมะลานาซุบฮานมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ทำไมเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ได้พี่น้องทั้งหมดต้องฝึกฝนบอกทั้งหมดต้องฝึกฝนดังนั้นวันนี้เรายังเป็นยังไม่ตายพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฝึกในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝึกในการเอ่ยถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บอกอายะห์มันมะอ์ดูดาตวันเวลาที่ถูกระบุเอาไว้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการซิกรุลลอฮ์ถูกรวมเอาไว้ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์ถูกรวมเอาไว้พี่น้องครับใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ครับพี่น้องหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาอัลลอฮ์นบีซิกรุลลอฮ์นบีทำศอดาเกาะห์นบีขอดุอาท่านนบีถือศีลอดและอามัลซอลาตต่างๆที่พี่น้องศักยภาพในการทำได้จงทำจงทำแล้วขวนขวายครับอัลลอฮ์บอกฟัสตะบิกุลไคโรตท่านทั้งหลายจงรีบเร่งแข่งขันกันในความดีอย่ารอช้านะครับพี่น้องเราอาจจะไม่อยู่หมดถึง10ซุลฮิจญะห์ก็ได้พี่น้องอาจจะมีชีวิตไม่ถึง10ซุลฮิจญะห์ก็ได้แต่วันนี้ถ้ามีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับ เวลานบีถามว่าวันนี้ใครไปเยี่ยมคนป่วยบ้างอบูบักรก็ยกมือวันนี้ใครไปทำดีไอ้นั้นบ้างอบูบักรก็ยกมือทุกอามานที่นบีถามอบูบักรยกมือหมดเลยบอกแสดงว่าอะไรฮะท่านอบูบักรอัสซิดดีกจะไม่ปล่อยโอกาสในการพลาดอามานอิบาดะห์แม้แต่วินาทีเดียวอิบาดะห์ครับเพราะอย่างน้อยสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นจุดในการดึงเราไม่ให้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ได้กล่าวพี่น้องลองดูว่าว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตลอดลาตัวซูฮะและวันนี้ถ้าพวกเจ้าจะนับเนี่ยหมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เจ้าเจ้าไม่สามารถจะนับได้เลยฟาดิลัตคุณค่าอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนที่ผมบอกกับพี่น้องจำนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพูดได้วันที่นบีรับละหมาด50วักตัวอัลลอฮ์อุมมะฮ์ท่านทำไม่ได้มุฮัมมัดอุมมะฮ์ท่านทำไม่ได้บรรดาอิสราเอลตัวใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่พันเท่ายังเอาไม่อยู่เลยครับพี่น้องและนี่อุมมะฮ์ท่าน50วักตัวยารอซูลุลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ลดลงหน่อยพี่น้องดูว่าลดจนเหลือ5วักตัวทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ทิ้งจริงๆด้วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแต่อัลลอฮ์ยังให้พี่น้องดูว่าอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่อนกว่าเขาทุกเรื่องเลยตัวก็เล็กกว่าอายุก็น้อยกว่าอายุก็น้อยพี่น้องอายุน้อยตัวเล็กและเป็นอุมมะฮ์ยุคสุดท้ายและสุดท้ายไม่ธรรมดาพี่น้องฟิตนะห์หนักกว่าอุมมะฮ์อื่นยิ่งนับวันยิ่งแรงยิ่งฟิตนะห์รุนแรงมากขึ้นบททดสอบเยอะมากและยิ่งกว่านั้นไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากนี้แสดงว่าอุมมะฮ์ต้องดูแลกันเองแล้วครับยุคก่อนไปน้องท่านนบีมูซาไปเว้นเวระยะนบีอีสามาสานต่ออะไรมาสละนบีท่านหนึ่งไปนบีอีกท่านมาสานต่อไปน้องมายุคเราคือหมดไม่มีแล้วและนำซ้ำมายุคเราเนี่ยไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของซอฮาบะห์เลยไม่มีอะไรเลยและแต่ในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องอุมมะฮ์ท่านนบีเป็นอุมมะฮ์ยุคสุดท้ายอุมมะฮ์อาคิรุซะมานอันดับแรกบอกอัลลอฮ์จะให้อุมมะฮ์นี้เข้าสวรรค์ก่อนอุมมะฮ์บอกเนี่ยมันอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องผลบุญเจ้าทำหนึ่งอัลลอฮ์ทบให้10เลยแต่ถ้าชั่วทำหนึ่งได้1นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกถ้าวันกิยามะฮ์ถูกตัดสินไปนรกเนี่ยแสดงว่าเรานี่หนักแล้วครับพี่น้องจริงๆนะว่าเรานี่ถ้าพูดง่ายๆก็สมควรแล้วครับทำหนึ่งได้10แต่ถ้าทำชั่วเนี่ยเอาไป1พอให้เบิ้ลขนาดนี้แล้วนะให้โอกาสขนาดนี้แล้วนะแล้วถ้าพลาดอีกเนี่ยไม่ต้องโทษอัลลอฮ์แล้วพี่น้องเหมือนเราไปสอบเนี่ยบอกสมมุติเส้นสายนะขอให้มึงกาให้ได้สักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่เป็นไรคะแนนตำแหน่งเดี๋ยวกูช่วยไอ้เข้าไปพี่น้องอันนี้จริงกาดได้ไม่ถึงครึ่งของครึ่งจนไอ้คนจะช่วยบอกเนี่ยทีหลังมึงหาคนที่มันนี่กูช่วยครึ่งนี่แล้วยังไม่รอดเลยนี่ช่วยขนาดนี้แล้วนะอัลลอฮ์ให้มันได้สักครึ่งอีกครึ่งนึงเดี๋ยวช่วยเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยบอกอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้พี่น้องถ้าได้1เอาไป10เรายังไม่ไหวนะเอาถ้าทำชั่ว1เอาไปแค่เอาแค่1พอแล้วมีมักฟิเราะห์อีกอภัยโทษมีเมตตา
คิดทำดียังไม่ได้ทำเอาบุญไปเลยคิดทำชั่วยังไม่ได้ทำยังไม่บันทึกเนี่ยมัดให้แล้วครับอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปอีกอิบาดัตไม่เหมือนกับอุมมัตนบีก่อนๆนู่นก่อนบรรดุสรินก่อนจากนบีมูฮัมมัดเราอิบาดัต500ปีไม่รู้นบีนัวอายุเป็นพันนะครับ900กว่าปีดาว่าคนอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องนับเลยเราไหวล่ะครับอิบาดัตผมให้200ปีนี่60ก็หัวเข่าไม่ดีแล้วเรายืนละหมาดพอ60นั่งเก้าอี้แล้วอ่อนแอร่างกายแต่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์อามัดอิบาดัตอัลลอฮ์ช่วยเหลือเต็มที่วันต่างๆอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาดิลัตในรอบปีเยอะมากเยอะมากเขาเรียกว่าปล่อยหมัดไม่เยอะแต่ถ้าเข้าเป้านับทุกรายครับไม่ใช่ต่อยมัวรั่วไม่พี่น้องดูรอมฎอน1เดือนแจ็คพอตแล้ว10สุดท้ายสโคปอีกและในสโคป10สุดท้ายบอกตรงไลลาตุลกอดรค่อยรวมเป็นอัลฟิชาร์ดีกว่าพันเดือนอีกแต่จะได้ต้องพยายามจะได้ต้องพยายามอัลลอฮ์ให้เอาถือศีลอดในเอาวันอารอฟะ10วันแน่ซุลฮิจญะห์บอกอัลลอฮ์เอาเลยนี่คือฟาดิลัตเต็มๆแล้วบอกด้วยนะครับอิดกุมินันนารปลดปล่อยบ่าวเจ้านรกมากใน10วันแรกซุลฮิจญะห์ในวันอารอฟะนี่แล้วบอกรู้แล้วปลดปล่อยเยอะขอไหมแค่นั้นเองอัลลอฮ์บอกแล้วเอาวันนี้ท่านนบีสอนปลดปล่อยมากนะวันอารอฟะนะขอไหมให้ฟาดิลัตอีกบวชวันเดียวอารอฟะอภัยโทษไปเลย2ปีพี่น้องคาตบวชเดือนมุฮัรรอมอภัยโทษ1ปีวันเดียวได้ทุบบวช6ถือว่าบวชอีก1ปีเลยเต็ม1ปีพี่น้องเอาช่องไหนอีกที่จะบอกอัลลอฮ์ไม่ช่วยหมดทุกดอกแล้วแล้วเนี่ยมัดใหญ่มีอายุถึงใน10วันได้ซุลฮิจญะห์แค่เจ้าเนี่ยทำกุรบานเว้นขอโทษไม่ตัดเล็บยังได้บุญเลยเนี่ยทำกุรบานบอกซุนนะห์นบีแค่ไม่ตัดหนวดไม่ตัดเล็บไม่โกนขน10วันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยผลบุญไปเลยครับอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลบุญอัลลอฮ์ให้พี่น้องใส่แหวนเราใส่แหวนท่านใส่แหวนบอกทำไมใส่อะถ้าใส่เพื่อความสวยก็ได้ความสวยพี่น้องแต่บอกนบีใส่เราอยากใส่เนี่ยอยากเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหวนอยู่กับตัวท่านได้บุญตลอด24ชั่วโมงเลยบอกผลบุญอัลลอฮ์ให้พี่น้องนอนหลับเนี่ยตื่นตะหัจญนอนพักเพื่อเอาแรงเพื่อจะเป็นอิบาดะห์นอนยังได้บุญเลยนอนยังได้บุญเลยท่านนบีกินฟักทองไงเรากินฟักทองปกติก็ไม่มีบุญหรอกครับมีประโยชน์แต่ไม่มีบุญได้เบต้าแต่ไม่ได้บุญแล้วทำยังไงให้ได้บุญน่ะบอกอินชาอัลเลาะห์ฉันอยากกินเพราะนบีกินก็อยากกินด้วยอาดะที่เป็นปกติจะเป็นผลบุญต่อเมื่อเปลี่ยนเนียดซอฮาบะห์อานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันรู้เลยว่านบีชอบกินฟักทองแกงเนื้อท่านอานัสคนหาฟักทองตักให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูซอฮาบะห์พี่น้องจนท่านอานัสบอกไปมาฉันก็เลยชอบฟักทองไปด้วยเลยนะนี่คือแบบอย่างท่านนบีนี่คือฟาดิลัตที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้เราอายุถึงเข้าใน10วันแรกซุลฮิจญะห์ขอให้เราฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ครับและสำคัญที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์อย่างหนึ่งวันนี้ความชั่วเริ่มประจักษ์ชัดในสังคมมากขึ้นมีลูกหลานพี่น้องดุอาให้มากๆแล้วมันเป็นตัวย้ำในวันที่เราบวชในวันอารอฟะห์เหมือนที่ผมพูดว่าประกาศความยิ่งใหญ่ในอุมมัตอิสลามของเราว่าวันนี้เป็นการประกาศชัดว่าอื่นใดที่ไม่ใช่หลักการของอัลลอฮ์ฉันจะไม่รับจนวันตายวันนี้ฉันบวชวันอารอฟะห์1ใน10วันแรกซุลฮิจญะห์ไม่ใช่แค่จะเอาบุญในการลบบาป2ปีอย่างเดียวพี่น้องแต่มันเป็นการสร้างอุดมการณ์ให้กับตัวเองและลูกๆด้วยบอกลูกด้วยนะครับพี่น้องบวชวันอารอฟะห์วันนี้นอกจากผลบุญแล้วมันเป็นความยิ่งใหญ่ของอุมมะห์และเป็นความภูมิใจว่าเรามีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์หรือธรรมนูญชีวิตที่ถูกออกแบบโดยผู้ให้ชีวิตและจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลสมบูรณ์และลูกศาสนาของอัลลอฮ์
สมบูรณ์เลยลูกในหลักอิสลามชะรีอะฮ์ของเราสมบูรณ์เลยลูกในความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ของหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการประกาศและตอกย้ำว่าวันนี้เมื่ออิสลามสมบูรณ์เราต้องตามความสมบูรณ์อย่างไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์เมื่อเราเข้าใจแบบนี้พี่น้องครับขอให้เราเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์อย่างภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่และเข้าสู่อิบาดะห์ในทำกุรบานไอ้กุรบานนี่ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองสามารถหรือไม่สามารถไม่มีใครเช็คเงินในแอปในกระเป๋าเราได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องบ้านผมเขาเรียกว่ามาซิงมาซิงเลยมาของใครของมันเราไม่ต้องไปยุ่งของเขาแล้วก็ไม่ต้องไปสาดส่องด้วยไม่ต้องไปจี้ไอ้คนขายกุรบานก็ไม่ต้องไปจี้เขาเยอะทำไม่ทำกับผมไม่ปีนี้ไม่ต้องถ้าเขาพร้อมแล้วเขาทำเองแค่ประกาศว่าใครจะทำพอไม่ต้องไปจี้ไม่ต้องเราไม่ใช่เซลแมนจะไปขายทำไม่บอกพอว่าใครทำกุรบานมาจบฮะถ้าเขาพร้อมมาเลยอันทำดูแล้วพอมาและถ้าศักยภาพมีพี่น้องทำและจะรู้ว่าอันทำดูแลมากกุรบานที่พี่น้องทำนะครับชีวิตผมจริงๆไม่ค่อยงานเราบายานแบบนี้ไม่ค่อยไปสัมผัสพี่น้องที่อดอยากนะเบียรีจะไปที่ซีเรียบ้างที่เขาลำบากลำบนเนี่ยนะแต่ครั้งหนึ่งมีโอกาสพี่น้องเคยพาไปเยี่ยมเด็กเชียงรายปะเชียงรายหรือลำปางก็ไม่รู้เราว่าลำมัวรับนะครับเด็กเขาที่เขารับอิสลามอ๋อหรอกว่าจะถึงบนเขานี่พี่น้องหิวนะเราหิวขึ้นเหนือนี่อาหารมุสลิมผมบริการเซเว่นอย่างเดียวเลยพอไปถึงเนี่ยพี่น้องความที่หิวมากนะพอรถจะถึงเนี่ยบอกทีมงานบอกแฟนอ๋อดูเขาต้มไก่รอเราไว้แล้วแขวนเป็นตับเลยพี่น้องดูเขาต้มไก่รอเราเลยนะพอบอกบ้านดูดีๆไม่ใช่ไก่เขาโพดแห้งไปนะบอกอ๋อเขาโพดแห้งเขาตากไว้กินพี่น้องไม่เกี่ยวกับเราเลยบอกล้อเราหิวแค่นี้ตาลายเลยพี่น้องเห็นข้าวโพดไอ้ที่เขาปอกเปลือกห้อยเป็นตับบอกเราเขาต้มไก่เลี้ยงเราเลยเว้ยใช้ได้หิวตาลายเลยพี่น้องบอกต้มไก่บอกเราข้าวโพดแห้งโอเคจะไปแสดงอาการอะไรเยอะก็ไม่ได้บอกจานตาลายเห็นข้าวโพดแห้งเป็นไก่น่ะบอกทำดีแล้วพอไปถึงพี่น้องเจอถามเขาว่าถามอาจารย์ที่เป็นคนคุมศูนย์นั่นนะครับบอกบังแล้วก็น้องๆ นี่กินอะไรครับอ่านบอกนี่แกมาเลี้ยงเรานะพี่น้องทำเหมือนกับข้าวต้มเนื้ออะไรสักอย่างเด็กๆกินบอกเนื้อนี่นะอาจารย์เป็นเนื้อกุรบานที่คนมาเลทําและมอบให้แกเด็กๆเขามุอัลลับเป็นปีแล้วครับยังได้กินซื้อตู้แช่เลยของเรานี่เวลาเอ่ยเนื้อนี่อาจจะรู้สึกแบบเยอะอ่ะรู้สึกเฉยๆนะแต่พี่กุรบานเนี่ยนะพี่น้องมันช่วยเหลือคนจนจริงๆครับเนื้อโลละ200กว่านะพี่น้องทำเป็นเล่นและไม่ต้องนับไอ้ตับมามหรือเนื้อสันในดีๆนะฮะโลนึงไม่รู้กี่ร้อยไปน้องคนจนเนี่ยเนื้อเนี่ยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้ชะรีอะฮ์กุรบานเป็นเนื้อไม่ใช่ปลาเป็นเนื้อไม่ใช่ปลาไปน้องรสชาติของการกินเนื้อมันมีฟาดิลัตหลายอย่างมากพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังไงชอบบอกท่านนบีชอบมากที่สุดคือเนื้อสะโพกสุกเร็วแล้วก็มันเนื้อเยอะด้วยแต่มีวงเล็บว่าท่านนบีจะได้กินนานๆครั้งครับถึงจะได้กินเนื้อแบบนี้ท่านนบีจะไม่ได้กินบ่อยๆซอฮาบะห์รวยมีนะครับแค่นบีเอ่ยเองว่าฉันอยากกินขาแพะคิดว่าอับดุลรอห์มานบินอัฟฮาให้ไม่ได้เลยคิดพี่น้องคิดว่าอุสมานบินอัฟฟานหาขาแพะให้นบีทุกวันไม่ได้หรอกครับสบายมากแต่นบีไม่บอกกับซอฮาบะห์แบบนี้เลยได้กินต่อเมื่อที่ปกติวิถีชีวิตได้โอกาสนานๆกินทีคุณค่ายิ่งใหญ่พี่น้องครับถ้าพี่น้องทำวันนี้ทำดูเลยแหละถ้าในมุกเก็บเราเนี่ยพอเพียงแล้วนะพอเพียงแล้วโอเคกุรบานเขามีแจกพี่น้องจะย้ายไปให้กับคนจนๆโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสนะให้กับคนที่เขาลำบากจริงๆหวังว่านี่จะเกิดประโยชน์จริงๆฮะในเนื้อกุรบานของเราอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องครูให้อีกได้แต่ไม่ต้องให้เยอะความดันขึ้นหมดแล้วนะเวลาเราเป็นเนี่ยคนก็จะมาให้มาให้แขวะคือมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่อ้วนหมดแล้ว
อ้วนให้ได้ครับเดี๋ยวผมพูดงี้กลับไปไม่ได้แล้วปีนี้บอกให้ได้ฮาดียากินได้แต่พี่ส่วนหนึ่งคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราจริงๆเยอะมากครับแจกจ่ายให้กับน้องๆจนเขามีเนื้อกุรบานให้กับพี่น้องต่างประเทศด้วยครับถ้าคนยากจนถ้าพี่น้องมีโอกาสช่วยได้ก็ช่วยอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วหวังว่าหมด10ซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์จะคืนริสกีกลับอย่างงดงามแก่พี่น้องแน่นอนอย่ากลัวความจนนะครับเพราะท่านให้เพื่อผู้ที่ร่ำรวยท่านให้ไปแล้วอย่าลืมว่าไม่ได้ให้เพื่อใครครับเพื่อผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคืออัลกอนีอยู่นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ไม่เคยเอาของคนฟรีพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่เอาของบ่าวฟรีอัลลอฮ์ให้เอาเมื่อไรนั่นคือการกอรดอนฮัสนามันคือการยืมที่ดีเมื่อท่านให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนให้เยอะกว่าที่ท่านให้อยู่ที่เราเชื่อมั่นหรือไม่แค่นั้นเองครับอินชาอัลลอฮ์นะขอให้พี่น้องได้อามันอย่างเต็มที่ผมด้วยแล้วก็ขออัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้อีกระยะเวลาไม่เท่าไหร่ขอให้ทันริสกีในการทำกุรบานกันทุกๆคนอามีนส่วนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่เนียดว่าเราจะทำอินชาอัลลอฮ์นะน้องๆที่เป็นวัยรุ่นอยู่เก็บตังค์ได้เลยนะบอกปีนี้ไม่ทันมีเนียดพี่น้องเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยลูกหลานเราที่เริ่มโตขึ้นหน่อยฝึกให้มันเก็บตังค์ฮะระยะเวลาปีนึงบอกปีหน้าได้ทำความที่เราไม่เก่งคณิตนะครับผมเคยบอกพี่น้องไปว่าเก็บวันละบาทเนี่ยเดือนปีหน้าเดี๋ยวได้ทำละกุรบานมานับอีกทีพี่น้องปีหนึ่งเพื่อนพอคุตบะเสร็จบอกว่าเฮ้ยลองคิดใหม่วันละบาทนี่ซุลฮิจญะห์ปีนี้สมมติว่าเดือนหนึ่งเก็บวันละบาทเดือนหนึ่ง30บาทปีหนึ่งมี12เดือนผมให้เก็บทุกวันด้วยทั้งหมด12 3 3 10 12 3 360บาทบอกไม่ถึงแต่เห็นไหมคนบรรยายมันไม่ใช่เก่งทุกเรื่องพี่น้องมาคิดหลายแล้วตลกหายแล้วกูบอกเด็กผิดบอกน้องเก็บวันละบาทเองปีหน้าทำกุรบานได้เลยเด็กมันก็ฟังไม่รู้มันไปทำหรือเปล่าว่าเก็บครบรอบปีเนี่ยได้360บอกไม่ได้ครับอาจารย์เก็บไม่ถึง360ปล่อยฉันแล้วก็เฉลี่ยกันไปแล้วกันนะเก็บไปเลยไปคิดกันเองอย่างน้อยเนียดเนี่ยอยากทำกุรบานฝึกเด็กนะอย่างน้อยเขาอยากเป็นผู้ให้ใน10ซุลฮิจญะห์ขออัลเลาะห์เมตตาแก่ลูกๆและหลานพวกเราทุกคนนะครับอาเมนจะซักมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับ 5:15-20 พอดีนะเขาเรียกว่าขึ้นชกแบบไม่ต้องวอร์มอะไรเลยผมวอร์มนิดเดียวผมชกเลยนะชกเลยยินดีนะเวลาว่าผมยินดีพี่อาลีบอกได้เลยนะถ้ามาเราจัดได้เราเสียบเลยอินชาอัลลอฮ์นะซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เท่านั้นขอบคุณมากพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปที่บายันดารุสสลามต่อนะครับชาลอหวังเพียงประกาศก็ไปช่วยๆกันนะก็หาเงินช่วยครูสอนกุรอานนะครับชาลอนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุค็อยรอนครับ